สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของทหารเสือราชินีคะ่ะคุณผู้ฟังซึ่งความเป็นมาของทหารเสือราชินีมีความเป็นมาอย่างไรมาฟังกันเลยคะ่ะหลักสูตรทหารเสือของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นหลักสูตรทางทหารพิเศษ โดยใช้ครูฝึกของหน่วยทำการฝึกเป็นหลักโดยกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้ดำเนินการฝึกหลักสูตรทหารเสือเพื่อเป็นการสนองในพระราชสวนี์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้กำลังพลของหน่วยได้รับการฝึกพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายทุกรูปแบบทุกสภาพทุกภูมิประเทศให้มีจิตใจที่กล้าหาญซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีซึ่งก็ได้ดำเนินการฝึกมาตั้งแต่ปีพศ2524นายทหารที่เป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรทหารเสือก็คือพันโทนรงเดชนันทโพเดชซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่สอง กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์โดยเป็นผู้อำนวยการฝึกคนแรกแต่เดิมหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าฝึกก็คือต้องเป็นกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่รับราชการอยู่ในหน่วยของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์โดยผ่านการทดสอบร่างกายการสัมภาษณ์และก,ก็การตรวจโรคสำหรับการจัดกำลังพลเข้ารับก,การฝึกภายหลัง ได้เปิดให้หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เข้ามาฝึกได้ซึ่งก็ได้แข่ทหารราบที่2รักษาพระองค์และกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์รวมถึงในทหารในตำรวจและก็กำลังพลจากหน่วยอื่นสามารถเข้ามาฝึกได้แต่ต้องได้รับอนุญ,ญาตจากหน่วยต้นสังกัดเสียก่อนหลักสูตรทหารเสือดำเนินการฝึก2ปีต่อ1รุ่น ระยะเวลาในการฝึกทั้งสิ้น16สัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังโดยในหนังสือเส้นทางพยัคฆประยุทธ์จันโอชาจากทหารเสือสู่หลังเสือซึ่งคุณวสนานาน่วมนักข่าวสายทหารได้เขียนและก็เล่าเรื่องของการกำเนิดทหารเสือราชินีไว้นะคะว่าช่วงเหตุการณ์14ตุลา2516สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสรยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งให้พันโทรนรงเดชนันทโพเดชและพลเอกอาชวินเวสเวเสรณีไปหากำลังทหารมาอารักขาเพราะในเวลานั้นวันเกรงกันเรื่องของภัยคอมมิวนิสต์พันโทรนรงเดชได้ทําหน้าที่ไปพูดคุยกันว่าเกรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่นานนักนักเกรียนจอพรอนับร้อยร้อคนก็ยินดีอาสาถวายอารักขา เล่ากันว่าในจํานวนนั้นมีนักเรียนนายร้อยประยุทธ์จันโอชารวมอยู่ด้วยหลังจากวิกฤตคลี่คลายสมเด็จพระนางเจ้าจึงทรงมีรับสั่งให้พันโทนโรงเดชจัดตั้งทหารเสือราชินีขึ้นซึ่งพันโทนโรงเดชก็ได้ดึงท่านประวิตรวงสุวรรณซึ่งขณะนั้นเป็นรองผอยี่สบเอ็ดพันสรออและท่านอนุพงศ์เผาจินดาตอนนั้นดำรงตําแหน่งเป็นฝ่ายอํานวยการสองหรือฝอ,อสอง และท่านประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นรองผู้บังคับการกองร้อยอาวุธเบาที่3ร, 21, 000, 1, รอ2 1 1 0ันหรออมาช่วยกันตั้งทหารเสือราชินีโดยช่วยกันเป็นครูฝึกทหารเสือราชินีรุ่นแรกโดยที่พันโทน,นรงเดชเป็นผู้ร่างหลักสูตรการฝึกทหารเสือราชินี ถ้าหเสือราชินีนอกจากจะเป็นหน่วยในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงก่อตั้งขึ้นแล้วพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมพิเศษและก็ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือในหลวงราชการที่9ในการเปลี่ยนชุดทหารรักษาพระองค์ประจำหน่วยนี้ด้วยจากสีแดงให้เป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำของพระองค์ เรามาทำความรู้จักกับพันโทนรงเดชนันทโูเดชผู้ก่อตั้งหลักสูตรทหารเสือราชินีกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังพันโทนรงเดชเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมศ2490ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรชายของพันตำรวจโทบุญเลิศนันทโูเดชแล้วก็นางวันธนานันทโพเดชมีพี่น้องร่วมีดามันดาด้วยกัน4คนจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8 ต่อมาขณะที่ศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาก็ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอน10กิโลเมตรถึง3ปีซ้อนและเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะแม่ไม้มวยไทยการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธทุกชนิดโดยเฉพาะปืนการกระโดดร่มการดำน้ำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาปโปรดเกล้า ให้พันโทนโรงเดชเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายการรับใช้จนเป็นที่ประจักษ์มากมายหลายครั้งในขณะที่เขามียศพันตรีนะคะได้ประพันธ์คำร้องเพลงจากยอดดอยถวายแด,ด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วส่งมอบให้แมนรัตสีกรานนเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง ต่อมาเมื่อพศ2522คุณจรรยมโนเพชรก็ได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำมาขับร้องลงในอัลบั้มเพลงโฟกซองจากยอดดอยปัจจุบันเพลงนี้ได้ใช้เป็นเพลงประจำของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะคุณผู้ฟังพันโทนโรงเดชเดินทางไปศึกษาหลักสูตรเนารทหาราบกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและในช่วงเวลาว่างก็ได้ใช้เวลาไปกับ การเรียนการบินการกระโดดร่มและการดำน้ำพร้อมๆกันไปต่อมายังไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐประสานสนาศาสตร์ทว่าเขาก็ถึงแก่กรรมอย่างกระทันหันที่นั่นด้วยอาการหัวใจวายล้มเหลวอย่างเฉียบพลันขณะกำลังนั่งพักระหว่างเล่นกีฬาเทนนิสเมื่ออายุได้เพียง38ปีค่ะ ในช่วงที่ท่านปฏิบัติงานอยู่นะคะในหลวงและก็พระราชินีก็ทรงโปรดพันโทน,โทนโรงเดชมากเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นธุรกันดาน<ๆ>ก็จะมีพันโทน,โทนโรงเดชคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาทหารที่เป็นลูกน้องใกล้ชิดของพันโทน,โทนโรงเดชท,ทั้งทหารติดตามทั้งลูกน้องในหน่วยในฐานรู้ดีกันทุกคนว่าเมื่อใดที่ผู้พันนั่งหรือนอนถ้าท่านไม่ถอดรองเท้า พวกเขาก็ไม่สามารถจะถอดได้เพราะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวจะไปต่อหากแต่เมื่อเห็นท่านถอดรองเท้าเมื่อใดก็นอนได้เลยไม่ไปแล้วเวลาจะออกไปไหนหากลูกน้องคนไหนชักช้าท่านก็ไม่ว่าแต่ก็จะไม่รอท่านบอกว่าเกิดเป็นทหารต้องเตรียมพร้อมตลอดชีวิตนั่งอยู่ก็ลุกมารบได้ทันทีนอนอยู่ก็ตื่นมารบได้ทันที อยู่ในที่ตั้งก็ต้องเตรียมพร้อมในวิชาวความรู้และทักษะทางทหารนักรบจะต้องไม่คอยหยุดนิ่งหรือหยุดรบรบกับตัวเองรบกับความอยากรบกับค่าศึกตั้งแต่พลทหารถึงรองผอบอพันใน 1, 2ร2อยี่สิบเอ็ดพันสองรอไม่เคยมีใครเลยที่จะไม่รักและไม่เคารพผู้พันคนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านอัตยาศัยใจคอน้ำใจการบังคับบัญชาความสามารถทางทหาร ผู้พันนรงเดชไม่มีข้อใดด่างพร้อยเลยแม้สักอย่างเดียวและถือได้ว่าท่านคือตำนานนักรบแท้ที่รอย1รออทุกกองพันจดจำได้ไม่มีวันลืมเล่ากันว่าในการรบกับผู้ก่อการร้ายครั้งหนึ่งด้วยแรงระเบิดจากระเบิด RPG ทำให้หนายทหารผู้นี้กระเด็นลอยขึ้นแล้วก็ตกลงมาใครๆก็คิดว่าท่านตายไปแล้วแต่สักพักก็มีเสียงตะโกนตอบว่า ไม่เป็นไรบุกต่อไปมีเรื่องราวที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระกรุณาเขียนเล่าถึงพันโทนโรงเดชเกี่ยวกับความกล้าหาญและความจงรักภักดีตอลอดถึงความรักที่พระองค์ท่านมีต่อพันโทนโรงเดชเหมือนลูกด้วยคุณงามความดีที่พันโทนโรงเดชจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและประเทศชาติกับคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องดาวดีๆจากสวนบอลดอทเน็ วิกิพีเดียและ Progressive Movement ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ